ทีนี้ก็มีหลังไมค์มาแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับที่อาจารย์สอนนี่นะคะว่าอาจารย์เนี่ยสามารถรู้ได้ไงคะว่าภายในจิตใจของท่านที่กำลังนั่งสมาธิเนี่ยเป็นอย่างไรจากการนั่งดูท่านั่งสมาธิอะค่ะอาจารย์รู้ได้ไงว่าผมรู้ใจคนอื่นนะใช่ค่ะอาจารย์แล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมรู้นะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะสอนไว้ในอานาปานสติสูตรเลยต้องไปอ่านดูถ้ารู้ลมหายใจตัวเองเนี่ยมันก็จะสามารถรู้ลมหายใจคนอื่นเหมือนกันเนี่ยพอมาใช้ท่าไกด์นี่ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่แล้วนะไปดูได้ชัดเลยย้อนกลับไปดูดิว่าใครหายใจยาวใครหายใจสั้นใครจะหายใจแล้วเนี่ยจิตใจสงบใครหายใจแล้วจิตใจฟุ้งซ่านมันสามารถเห็นได้แล้วถ้าหากขึ้นต้นมาสามารถสังเกตลมหายใจตัวเองแล้วก็สังเกตลมหายใจคนอื่นได้ว่ามันเป็นต้นเหตุให้จิตใจเป็นยังไงอยู่นะตัวนี้นะมันก็จะรู้อยู่ในทิศทางที่รู้มากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะไปเอาเปรียบทางวิญญาณกับใครเขานะไปรู้ว่าละจิตคนอื่นแล้วเสร็จแล้วไปเอาเปรียบเขาหรือว่าไปโกงเขาหรือว่าไปนะล่อลวงเขาในทางที่มันจะเอาประโยชน์เข้าตัวเลยอย่างนั้นบาปหนักนะแต่ถ้าหากว่าเป็นไปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะรู้ของตัวเองอย่างไรรู้ของคนอื่นอย่างนั้นรู้ลมหายใจตัวเองก็รู้ลมหายใจคนอื่นรู้ความสุขตัวเองก็รู้ความสุขคนอื่นรู้ความทุกข์ตัวเองก็รู้ความทุกข์ของคนอื่นสังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าทั้งของเราทั้งของเขาทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งโน้นมีความเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุปัจจัยสักแต่เป็นรูปนามไม่มีบุคคลนะอย่างนี้จะได้ประโยชน์ยิ่งเป็นบุญที่ยิ่งกว่าเหนือบุญทั้งปวงนะมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คำแค่เล่นๆนะแต่เป็นบุญเหนือบุญทั้งปวงจริงๆก็ยิ่งเรามีจิตนะที่มารู้ความจริงเกี่ยวกับรูปนามตัวเองและคนอื่นเสมอโดยความเสมอกันมากขึ้นเท่าไหร่ใจเราจะยิ่งเลิกแบ่งเขาแบ่งเราเลิกที่จะคิดว่านี่ข้างนี้นั่นข้างโน้นนะแล้วเอาเปรียบกันหรือว่ามีโทสะใส่กันนี่ตัวนี้แหละนะที่ในที่สุดแล้วมันจะไปถึงที่สุดทุกข์นะก็เอาเป็นตอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ